พฤติกรรมแสบๆนะครับเป็นเนนแต่แอบสูบบุหรี่นะครับก็จับกลุ่มกันนะครับเนนเนี่ยก็ตั้งแต่อายุ11จนถึง17เนี่ยแหละครับไปตั้งกลุ่มสูบบุหรี่กันนะครับในห้องน้ำของวัดเนี่ยแหละนะครับทีนี้ทางเจ้าอาวาสมาเห็นก็เลยลงโทษนะครับด้วยการเกะโหลกเนี่ยแหละครับที่เด็กเขาบอกว่าไปตบเนี่ยแล้วก็หักบุหรี่แล้วก็บอกให้เด็กๆเนี่ยเคี้ยวบุหรี่นะครับแล้วก็ลองเขาเรียกว่าซึมซับรสชาติของบุหรี่ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับล่าสุดก็มีพวกนักข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปถามนะครับว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่ท่านเนี่ยได้ตบเด็กแล้วก็บังคับให้เคี้ยวบุหรี่นะครับท่านก็บอกไม่ใช่มันไม่ได้เป็นความจริงนะครับเนรมันทำผิดก็ส่วนผิดไอ้คลิปที่ถ่ายเนี่ยพระรูปนั้นเป็นพระที่ดีใจดีตนเนี่ยไม่เคยตบตีใครนะครับแต่ไม่คิดเลยนะว่าการที่ให้เคี้ยวบุหรี่เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับการที่ให้เคี้ยวเนี่ยก็เพราะว่าจะได้รู้ว่ารสชาติของมันเนี่ยเป็นพิษต่อร่างกายนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ออกมาครับเรื่องในชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าดีนะและหลายๆคนก็เข้าใจว่าที่ท่านทำแบบนี้คือท่านที่คือเข้าข้างพระเข้าข้างพระไม่ได้เข้าข้างเนนเขาบอกดีครับผมตอนโตก็โดนครูบุหรี่ผสมกระบองเพชรไม่เห็นตายคือครูก็ให้เคี้ยวบุหรี่ผสมกระบองเพชรนะเขาบอกถ้าไม่โอเด็กจะเลิกดูดแต่ถ้ามัวแต่โอดูดยันปอดแตกโดนตบยังไงก็ยังดูดอยู่แหละถ้าติดบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันเป็นยาเสพติดนะอาจจะรุนแรงแต่มุมกลับกันท่านคงไม่อยากให้เนนทำแบบนี้นะครับสะท้อนว่าเด็กสมัยนี้พระรูปนี้ก็ประสบการทางตรงและทางอ้อมเลยคือพระเคยมีประสบการณ์มาก่อนเมื่อก่อนโดนเอาบุหรี่ผสมน้ำให้กินครับแต่ไม่มีการตีก็เข็ดกันไปนะครับตามภาษาเด็กอยากลองย่อนไปก็ยานยานไปก็ตึงขาดครับใช่ผมมองว่าเนนเหล่านี้น่าจะสูบบุหรี่มาก่อนที่จะมาบวชเป็นเนนแล้วแหละไม่ได้มาหัดสูบในวัดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของสงฆ์อะนะดูบุหรี่ก็ไม่ควรอยู่แล้วแหละยิ่งเป็นเนนก็ไม่ยิ่งไม่ควรอ่ะคือเดี๋ยวนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้วงการสงฆ์ก็วงการศรีกากีเขาแข่งกันนะแข่งกันสร้างเรื่องนะแต่ละเรื่องนะก็ทำอ่านข่าววงการศรีกากีเสร็จเทเสียหายมาอ่านข่าววงการสีเหลืองอีกโอ้เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลไงพี่โพสใครเห็นอะไรก็โพสมันก็เป็นกับประเด็นได้นะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในร่องในรอยทำอะไรเร็วๆลำบากแล้วเดี๋ยวนี้นะก็ทำตัวเป็นคนดีแล้วกันเราก็เป็นพระแล้วก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อย